ขอแสดงความยินดีกับคุณอาศิระต่อจราสุขครับ And now let the main event begin เอาละครับท่านผู้ชมมาต่อครับทางด้านภัยตันครับนายณัฐพงษ์ยืนสุขครับจอมเตะลุ่มน้ำปิงครับจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาในวัย21ปีส่วนสูง160ซมครับ3ไฟหลังครับแพ้2ชนะ1ล่าสุดแพ้คะแนนคมเพชรสอนาคเอาไว้ครับจากเพชรจินดาศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับลูกศิษย์ของพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับเป็นแชมป์เวทีแม็กซ์มวยไทยครับในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมเอาละครับอย่างที่เรียนนะครับท่านผู้ชมครับเกือบ2ปีเต็มๆที่เคยเจอกันมาครับวันนั้นเป็นไผ่ตันที่เป็นฝ่ายเอาชนะแล้ววันนี้ได้คุณทวีสุกันทาครับหัวหน้าค่ายมวยสิทธิ์หมดวีครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทนายไผ่ตันเคยเป็นเด็กในสังกัดของสิทธิ์หมดวีมาก่อนนะครับไผ่ตันก่อนจะมารับราชการเป็นทหารแล้วก็มาปักหลักที่ต้องกับค่ายเพชรจินดาครับวันนี้ก็ได้หัวหน้าค่ายเก่าครับขึ้นไปถอดมงคลให้ครับครับรู้จักชื่อเสียงมันอย่างดีครับในอดีตครับไผ่ตันสิทธิ์หมดวีนี่ครับยอดมวยรุ่นเล็กครับว่าไผ่ตันสิทธิ์พญาเสือโคร่งครับได้ดร.นาคินครับเป็นผู้ชี้ขาดโอ้โหครับแข้งขวาหนักๆมาจากไผ่ตันครับออกอาวุธคล้ายกันครับเป็นมวยคนละกาดแต่เป็นมวยที่ออกอาวุธแล้วไม่มีเบาไม่มีถอดครับเตะด้วยซ้ายหน้าครับเมืองลาวชื่อเสียงการันตีเรื่องความมันอยู่แล้วครับด้านเมืองลาวนี่ครับออกอาวุธหนักต่างกันต่อเนื่องครับแต่กระแทกยับมาแล้วก็หาช่องหาโอกาสเข้าทำเหมือนกันครับพยายามจะเตะเข้าที่ต้นขาครับเก่งกับใครก็ได้ครับเมืองลาวแต่จะเก่งกับไผ่ตันต้องคิดดูให้ดีครับต้องเดินเกมละเอียดครับวันนี้เมืองลาวออกอาวุธที่ออกไปแต่ละครั้งนี่ต้องเข้าป้อนแล้วก็ต้องเห็นผลงานครับจะไปต่อยจวดลมบนบ้านไม่ได้เด็ดขาดครับพยายามจะแย่เข้ามาครับไผ่ตันเมืองลาววันนี้ไม่ประมาทครับเคยแพ้มาหนึ่งครั้งก็น่าจะมีประสบการณ์หรือว่าเรียนรู้อะไรมาเยอะครับจากไฟนั้นใช่ครับแต่ว่าผ่านไป2ปีนี่ก็เก็บประสบการณ์มาเยอะพอสมควรเมืองลาวมีดีพอที่จะทำให้ล้างตาได้ในวันนี้เลยครับเวลาล่ามาเสียบขวาครับไผ่ตันกดเอาไว้ครับล็อกในเหนือมือก็ไผ่ตันเมืองลาวดิ้นไม่ออกครับตันเดินหน้าลุยต่อเสียบซ้ายครับไผ่ตันนี่ครับพอดีใช้จังหวะดักเสียบคมๆครับล้วงตัวเข้ามาต้านไผ่ตันโอ้โหล้วงลูกนี้ฮะเสียงดังตุ๊บครับหุกซ้ายของไผ่ตันเล่นงานเมืองลาวเข้าไปกระแทกซ้ายแล้วแทงซ้ายครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นการแก้เกมมาจากค่ายเพชรจินดาเลยครับหลายต่อหลายลาครับที่เคยต่อยกับเมืองลาวครับเรียกว่าศึกษาเกมมาอย่างทองแท้ครับทีมงานของเอสต้าก็ต้องเดินลุยต่อครับล้วงตัวเข้าไปมีตะวันหุกขวาตามดีครับนักเมืองลาวเคยเจอกับนักชกจากพิจินดามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่ตันก้าวเหรียญทองครับกับพูเข้ามาชาร์จเลยครับขวางหน้าเราลากคอมาพยมแล้วเบียดโดนเสียบก่อนแล้วครับเอาเลยครับแต่ว่ายังคืนได้ครับด้านเมืองลาวมาสัญญาครับเข่าเสียบของไผ่ตันกับเข่าเด้งของด้านเมืองลาวซ้ายมาจากไผ่ตันครับเสียบขวาครับด้านเมืองลาวชาเอาแล้วเสียบโอ้ได้เสยครับแทงเขายอดหน้าลูกนี้เมืองลาวแหมงานมาทีครับสวยงามใครได้เหมือนกันแล้ววางด้วยแข้งขวาก็เมืองลาวเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเปิดเกมเปิดตั้งแต่ยกแรกครับล็อกคอมาครับเมืองลาวพยายามจะบิดมาเสียบซ้ายหมดยกที่1ครับพักกันครู่เดียวท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับเราปุ๋ยโฟร์แมนกับความแค้นร่วม2ปีที่เคยแพ้ให้กับไผ่ตันเพชรจินดาคนนี้มาครับแม่วันนี้ไผ่ตันได้โยนในดาครับเพื่อนร่วมค่ายสายเลือดญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านไผ่ตันดูภาพช้าครับนี่จังหวะลำตัวแล้วเตะเข้าไปด้วยแข้งขวาครับเมืองเราก็มีจังหวะออกแข้งหนักๆสวนแล้วที่สำคัญมีวงในครับเอาละครับทุกผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับครับมาลุยกันต่อครับเปิดฉากมาไผ่ตันชิงเดินครับแหมรู้ว่าเมืองลาวต้องการพักอยู่แล้วครับจัดให้จัดไปครับตามทั้งคอด้วยครับมัดไหนมาเข้าไปตายยืดตัวเก็บตายเอาเลยครับกับปั้นขวาต้องถอดออกมาต่อยเลยครับท่าน้าเมืองลาวเสียบซ้ายเข้ามาครับเดินแทงเดินเสียบครับท่าน้าไผ่ตัน
ที่ฝันแรงครับแทงมาในไม่กระตุยกบังครับพร้อมแต่งแรงกันทั้งคู่นะไม่ง่ายนะสำหรับท่านเมืองลาวครับไฟล้างตาครับมีกับซ้ายหน้าของไวตันทำงานเสียบซ้ายเกี่ยวด้านเมืองลาวตัดทิ้งไปก่อนครับที่จะเอาก็ตัดขอตัดทิ้งไปก่อนด้านเมืองลาวการเดินหน้าเสียบซ้ายเมืองลาวล้มลงตัวมาตะวันหุ้นขวาบนตาครับระบบหายใจทั้งคู่เนี่ยดีครับเตะซ้ายแทงซ้ายครับวางแผนมาจากค่ายเลยครับเก็บมาอย่างดีครับลูกใส่ลูกมาโดนแทงเมืองลาวมีเด้งแล้วได้มา2เม็ดพุ่งเข้ามาเสียบซ้ายครับตั้งไว้เรียนจะจ้ำครับจับลูกมาขวางได้ไม่ได้ครับอย่างกำลังครับคุณมีผมมีใครก็เจ็บไปกันแท้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสถานเล็กลูกวิ่งขวางครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนของค่ายมวยเพชรจินดาครับสั่งขวางหน้าครับตบพุ่งซ้ายเข้าไปไถ่ตันดันแทงแล้วเสียบซ้ายครับเอาแล้วครับบงแทงเข้ามาครับพยายามจะมาครับทางด้านเมืองลาวครับพยายามจะเดินหน้าเข้าหาล้วงลำตัวลุยต่อพยายามปักต่อขวาเมืองลาวเดินหน้าแรกทันทีครับเอาละเดินหน้าเข้าไปใครมาจากไททันแล้วต้องประชิดให้ไวครับเมืองลาวกดแผนตีเด้งขวาพยายามจะแซงเข้าไปอาศัยลูกขยันครับหมดปัดไปเรื่อยครับแหมบอกว่าพูดอย่างนี้ถูกคู่ครับเจอเมื่อไหร่ก็สนุกครับเมืองลาวจิ้มลำตัวไททันเสียบขวาชาติตีด้วยซ้ายครับไททันครับกำลังแต่งตัวนี้เอ็นไทตันครับจริงจริงเทียบกันทุกทีครับเข็มเปิดครับของลาวเตะขวาเข้าไปเอาเลยครับวงในมาอีกครั้งดูนี่จริงๆครับโอ้ด็อกเตอร์นาคินต้องใช้พลังกำลังก่อนจะแยกทั้งคู่ออกมาเอาเลยครับกรรมการเบรกเกมเลยครับเตือนนะครับเมืองลาวแม่สองครั้งแล้วนะครับที่ไปเกี่ยวเชือกครับไปเชือกเอาครับกรรมการตะเบือเดินต่อเมืองลาวดูเข้าไปครับมีจังหวะดักแทงครับสับด้วยศอกหลักโอ้โหการวางแข้งขวาครับแม่เมืองลาวตอนนี้ครับโดนเสียบโดนแทงครับโดนเล่นงานที่วงในวงในเริ่มจะเสียบกับเมืองลาวการทำเกมเริ่มจะมีอาการติดๆขัดๆนะครับดูเข้าหาครับเพื่อเสียบซ้ายครั้งจังหวะได้ไหมต้องจับจังหวะของท่านผู้ต่อสู้ให้ได้ครับท่านเมืองลาวที่สำคัญนั้นต้องบอกให้เป็นข่ายครับลีลาไม่ได้เมืองลาวกระโจนมากต่างฝ่ายต่างเล่นอาเมืองลาวปิดท้ายด้วยการเล่นเข่าขวาครับแล้วหมดยกที่2ครับห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนชื่อเสียงการันตีเรื่องความมันวันนี้ก็ได้มันกันอีกครั้งครับการเจอผู้ปรับเก่าอย่างไพตันเพชรจินดาเข้มข้นจริงๆครับเข้มข้นเหลือเกินครับดูจังหวะเกี่ยวแล้วทุ่มทิ้งครับทางด้านเจ้าเมืองลาวครับไพตันก็เดินเดินหน้าครับเดินหน้าเดินเสียบเดินแทงจังหวะเสียบขวาของทางด้านไพตันครับเดินก้าวมาแตะปุ๊บทางซ้ายเนี่ยเป็นการแก้เกมที่ต้องบอกว่าดีเลยครับนี่ครับมวยไทยครับมีลูกแก้ลูกกันครับนะครับยกสุดท้ายครับผ่านลูกยกสุดท้ายครับอีก3นาทีเมืองลาวตัดสินใจใช้แผ่นมาเสริมก็เอาแล้วครับแต่กันนำมาเสียบซ้ายเมืองลาวรับออกตอนนี้เนี่ยน่าจะเน้นที่หมัดกับศอกนะครับเมืองลาวจับปันขวาครับทำแล้วแต่แล้วเมืองลาวแต่กันพยายามจับเมืองลาวผ่านออกครับโดนไม่เอาแล้วเมืองลาวตอนนี้พึ่งหมัดเท่านั้นครับตัวซ้ายก็เมืองลาวพุ่งก็เสียบอีกครั้งปีแล้วชกกันก็จนได้รางวัลจากโต้ซุปเปอร์โบนัสมาแล้วนะครับจากกันไม่กี่ปีก็ยังจะเป็นคู่เดือดกับมวยคู่นี้ลาวจับไล่มากแต่พยายามดันแล้วหาจังหวะแม่ตรงนี้จะเจ็บไม่แพ้ก็แพ้ตันกรรมการนัดกระพ้าครับชาร์จเลยครับลาวหมุนด้วยขวาตันสับด้วยศอกบวกต่อกันนี้ครับแพ้ตันลาวมาแล้วก็ช่วยแล้วหาจังหวะเจ็บขาเอาไว้ครับลาวใจต้องการพุ่งชนจริงๆครับทางด้านลาวสวนคืนกับไบตันได้สิบกันอยู่แล้วครับเมืองลาวไบตันขวาเข้ามาไบตันก็พยายามใส่แข้งขวามาเกมยังเปิดต่อเนื่องกับเบอร์คู่นี้ดูกระเด้งไปเข่าขวาเมืองลาวครับคาดคืนครับโอ้ดูสุดครับนิ่งเลยครับคู่มาเจอกันบอกว่าสองปีก็ยังมันอยู่ครับกำลังลาพยายามดันครับมาเดี๋ยวเด้งเข้าขวามาต่อมาขวาครับจิ้มด้วยหมัดเสียบด้วยเข่าเราทำไว้คืนไม่ทันโอ้โหท้าทายชวนทะเลาะเลยครับเราเสียบเรื่องนะครับจับได้ไหม
สิบไปแม่มือเรามีศอกครับไม่ระมัดระวังเลยครับเมื่อสักครู่ของพลังไผ่ตันไปลอยบ้านเราตาต่อหน้าต่อตาไม่ได้ครับเวลาระยะเป็นที่มีศอกตลอดเหมือนกันครับลาวจู่โจมหนักเลยครับเดินฝุดกีครับโอ้โหฝันต่อเข้าไปตรงนี้แตกแล้วครับธนาภัยตันเป็นเรื่องจนได้ครับโอ้โหอะไรครับมาเราจิ้มเข้าไปแล้วตอนนี้เริ่มตีครับอะไรครับแยกออกมาอย่าลาบด้วยพยายามเกี่ยวแล้วตัดให้สู้ครับเอาเดินหน้าลุยต่อของเราตัดแทงซ้ายมาตัดต่อขวาตามเต็มคุณจะถึงตอนนี้ของเราความไหวพุ่งเข้ามาเสียบภัยตันดักเสียบคืนตอนนี้ยังหยุดไม่อยู่ครับครับเมืองรามจะไปกินอะไรมาช่วงพักยกครับไอ้ตันดักเสียบเข้ามาต่อทำไมบอลครับไอ้ตันดักเสียบไปเวลาเดินลุยตันเสียบไปครับรามเป็นไอ้ตู้เดินหน้าลุยกับลูกเมืองรามคุณผู้ชมครับบอกตรงๆเลยครับว่าไม่รู้ครับว่าตอนนี้ใครดีกว่ากันเอาละครับแยกออกมาโค้งสุดท้ายครับไอ้ตันวางแค่ขวาเราเกี่ยวแล้วทุบลำตัวอยากจะมาแก้ตัวครับและคู่ต่อสู้ของเขาอย่างไผ่ตันครับก็ไม่อยากให้ถูกล้างแค้นได้ง่ายๆแน่นอนโอ้ทำผลงานได้เต็มที่และดีจริงๆครับทั้งคู่ครับต้องชื่นชมครับโอ้โหแล้วมาเสียเลือดเอาในช่วงยกสุดท้ายด้วยครับท่านไผ่ตันดูครับท่านผู้ชมครับจังหวะภาพช้าเสียบซ้ายเข้ามาครับเมืองลาวได้กดแขนแล้วสับแสกหน้าเลยครับโอ้แตกทันตาเห็นครับครับเตะซ้ำเข้ามาแล้วเมืองลาวเวียงแล้วล้วงลำตัวดูเดือดครับผลการตัดสินและเงินรางวัลจะแตกหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับ What a war, ladies and gentlemen, and now the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. For better receiver, bonuses 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Haitan Pan Jin Da. All right, ladies and gentlemen.